My husband have long time กินข้าวกล่องทางเครื่องบินชมห้องพักแกลเลอรี่โฮเทลห้อง707ศรีสะเกษนะคะพี่น้องเข้าไปดูซิว่าห้องเป็นยังไงกำลังมาถึงกันเนาะค่ะเนาะเกือบพอสองทัวร์รถติดเนาะค่ะพี่น้องโอเคห้อง707มึงว่ามีอย่างแน่ตัวนี้ของซูเปอร์ลักชัวรี่เนาะค่ะก็จะมีหมอนไว้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้เซฟหน่อยโต๊ะเครื่องโต๊ะแต่งตัวเนาะค่ะพี่น้องโต๊ะแต่งตัวมองแต่งตัวแล้วก็จะมีมุมโซฟาซูเปอร์ลักชัวรี่เนาะยูซีสเกตบานเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องมันก็จะมีกับอะไรมีอย่างกับเป็นห้องธรรมดาเนาะทีวีมองนั่งเล่นเตียงนอนค่ะนี่ห้องน้ำอยู่ข้างในพอดีคุณสามีของห้องน้ำเนาะ คุณสามีของห้องน้ำแล้วก็จะมีบาร์เล็กๆมีตู้เย็นเนาะฟุกคอฟฟี่น้ำเครื่องดื่มจะมีราคาบอกนะคะว่าจักบาทอยู่นี่เนาะตัวนี้จะกินไหนมันเลยเนาะพวกชิปกาแฟยกเว้นน้ำต้องจ่ายเองพวกน้ำพวกเครื่องดื่มเนาะแต่อันนี้สำหรับห้องต้มกาแฟเนาะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะคืนละ 2,000 บาทค่ะห้องนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะเป็นวิววิวสระน้ำเนาะมาที่แล้วก็มาพักอยู่โรงแรมแกลเลอรี่เนาะค่ะพี่น้องเนี่ยแต่รอบแล้วนะพักอยู่ซันหารอบนี้พักอยู่ซันสุดท้ายเนาะซันเจ็ดนี่จะมีก็จะมีร้านอาหารข้างล่างที่จอดรถเต็มเลยข้างล่างร้านอาหารมีหมดทุกอย่างนะคะสระน้ำก็มีโอเคพอกันวิดีโอนาค่ะ